เรียนโฮเชยาแล้วชื่นใจเพราะรู้ว่าชั่วเพียงไรพระองค์ก็ยังคงรักนี่ขนาดอิสราเอลผู้ที่ไม่ยอมกลับใจจนวันสุดท้ายกรุงสมาเรียแตกแล้วเนี่ยก็ยังไม่กลับใจนะพระเจ้ายังเมตตาเขาอย่างนั้นแล้วพวกเราใช่ไหมซึ่งก็อาจจะชั่วบ้างแต่อาจจะไม่เยอะขนาดรายการนี้ใช่ไหมไม่ถึงกับเขาแล้วหากเรากลับใจอ่ะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดใช่ไหมพระเจ้าจะพร้อมอภัยเมตตาเราอย่างแน่นอนดังนั้นเรียนโฮเชยาแล้วชื่นใจเห็นอะไรเห็นความรักและพระเมตตาของพระเจ้าแล้วก็เราเห็นการตำหนิของพระเจ้ามายังประชากรของพระองค์กล่าวโทษตำหนิต่างๆเนี่ยสังเกตไหมตำหนิเพื่อวัตถุประสงค์ว่าเมื่อไรจะกลับใจสักทีเมื่อไรจะหันกลับมาสักทีประมาณเป็นแบบนั้นทั้งนั้นเลยในทำนองเดียวกันเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนสติเรียกเราเนี่ยก็เพื่อที่เราจะกลับใจเริ่มต้นใหม่กลับมาหาพระเจ้าแล้วทุกครั้งที่เรากลับมาพระองค์พร้อมเสมอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างแน่นอนขนาดอิสราเอลผู้ไม่กลับใจพระเจ้ายังเมตตาเขาดังนั้นพวกเราผู้กลับใจในวันนี้พระองค์จะทรงเมตตาเราอย่างแน่นอนไม่สำคัญที่ผ่านมาเราผิดพลาดทั้งไปมากเพียงไรเริ่มต้นใหม่วันนี้ยังไม่สายเมื่อเราเห็นพระคุณความรักพระเมตตาของพระเจ้าแต่สำหรับอิสราเอลสายเกินไปสายเพราะว่าเขาไม่กลับใจแล้วการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าก็บอกมายังเขาแล้วมันก็เกิดขึ้นเป็นจริงสังเกตดูคือพระเจ้าทำอย่างนี้เวลาพระเจ้าทำเนี่ยถ้าไม่กลับใจจะตีนะตีจริงๆนะเอาไม้เรียวมาแล้วตีจริงๆนะกลับใจไม่ตีจริงอ่ะตีแล้วนะกลับไม่กลับตีไม่กลับจริงๆติก็ได้วะ คือสังเกตคือเนี่ยพระเจ้าส่งผู้พยานะคนแล้วคนเล่ามาเตือนมาบอกมาเตือนมาบอกนี่ไม่ใช่นี่แค่คนเดียวในโฮเชยายังมีเยเรมียังมีมีคามีมีอาโมดมีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยก็คือว่าเพื่ออะไรเพื่อเขาจะกลับใจในทำนองเดียวกันนั่นแหละพระเจ้าผู้นี้เนี่ยเป็นพระเจ้าผู้ใจดีแสนประเสริฐและทรงรักเรามากเมื่อเราเดินถอยห่างไปจากทางของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะส่งสัญญาณเตือนเราบอกเราให้เรารู้ตัวเพียงแค่เราแกล้งไม่รู้ตัวแค่นี้ถ้าเราเปิดใจจริงๆนะใจทำใจเป็นกลางเราจะรู้เลยโอ้ใช่พระเจ้าสะกิดละพระเจ้าเตือนละไม่ใช่เพราะพระเจ้าเกลียดเราแต่ว่าพระเจ้ารักเราพระองค์อยากจะให้เรากลับใจเพื่อจะกลับมาสู่เส้นทางแห่งการปกป้องและการอวยพรจากพระเจ้ากลับมาสู่เส้นทางศักดิ์ศรีไม่ใช่หนทางแห่งความอับอายเพราะว่าเจ้ารักความอับอายมากกว่าศักดิ์ศรีใช่ไหมคราวนี้พอมาถึงบุเชโอเชยาบทที่5หลังจากบทที่4อธิบายเยอะแยะแล้วไอ้ความบาปต่างๆที่เขาทำไม่ถูกต้องเนี่ยบทที่5จึงบอกว่าดังนั้นจะมีการพิพากษาจะเกิดขึ้นโอ้ปุโรหิตทั้งหลายจงฟังข้อความนี้โออิสราเอลเอ๋ยจงสดับคือทั้งปุโรหิตแล้วก็ทั้งประชาชนเลยโอ้วงวานราชวงศ์กษัตริย์ก็จงฟังรวมทั้งกษัตริย์ด้วยเพราะเจ้าทั้งหลายจะถูกพิพากษาเพราะเจ้าจะถูกดักที่มิสปาและเป็นตาข่ายอยู่เหนือเมืองทาโบมิสปาอยู่ในกิเรอาตอยู่ใกล้ๆฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนแล้วก็ทาโบเนี่ยอยู่บนภูเขาทาโบซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบกาลิลีก็คือบอกว่าที่นี่เนี่ยจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจะมีการโจมตีเกิดขึ้นและแล้วอัสซีเรียก็มาโจมตีบทที่5ก็ที่2บอกว่าพวกกบฏก็หมกมุ่นอยู่กับการสังหารหมู่แต่เราเองจะเป็นผู้ตีสอนเขาทั้งหมดไอ้สังหารหมู่ในตอนนี้นะครับในภาษาฮิบรูก็ไม่ชัดนักว่าหมายความว่าอย่างไรน่าจะเป็นเหมือนกับอันนี้ครับในบทที่4ข้อที่2ที่บอกว่าการฆาตกรรมซ้อนฆาตกรรมคือเกี่ยวข้องกับการฆ่าแล้วฆ่าอีกฆ่าแล้วฆ่าอีกเราเองรู้จักเอฟราอิมอิสราเอลก็มิได้ปิดซ่อนไว้จากเราโอเอฟราอิมเอ๋ยบัดนี้เจ้าเล่นชูไอเซลก็เป็นมลทินพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารู้หมดเลยนะว่าเขาทำอะไรเขาผิดพลาดอะไรเอฟราอิมหมายถึงอิสราเอลนั่นเองใช่ไหมครับที่เคยบอกการกระทำของเขาไม่ยอมให้เขากลับมาหาพระเจ้าของเขาเพราะวิญญาณแห่งการเล่นชู้อยู่ในตัวเขาและเขาไม่จึงไม่รู้จักพระยาเวตรงนี้มีประโยคน่าสนใจการกระทำไม่ยอมให้เขากลับการกระทำอะไรทำให้ไม่ยอมให้เขากลับมาหาพระเจ้าคิดว่าหมายความว่ายังไงครับทำไมการกระทำไม่ยอมให้เขากลับมาหาพระเจ้าการกระทำของเขาไม่ยอมให้เขากลับมาหากลับไปยังพระเจ้าของเขาการทำชั่วบาปที่เกาะแน่นใช่
คือตราบใดที่ทำอย่างนี้เนี่ยเขาก็ไม่กลับมาหาพระเจ้าของเขาหรอกสมมุติว่าคนที่ล่วงประเวณีใช่ไหมเป็นชู้กับเมียชาวบ้านใช่ไหมเป็นชู้กับเมียชาวบ้านใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ยอมเลิกเนี่ยฉันอยากจะหาพระเจ้าของฉันแต่ว่าอยากจะเป็นชู้ต่อไปฉันอยากจะแสวงหาพระองค์ด้วยซึ่งจะอยากเป็นชู้ต่อไปอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะกลับไม่กลับมาหาพระเจ้าเพราะว่าเขายังยึดติดกับการกระทําที่บาปนั้นอยู่ในที่นี้หมายถึงถ้าในภาพของอิสราเอลนะครับหมายถึงการกราบไหว้รูปเคารพต่างๆเนี่ยการทำสิ่งชั่วร้ายในการกราบไหว้รูปเคารพต่างๆเนี่ยทำให้เขาไม่ยอมเลิกกราบไหว้รูปเคารพไงดังนั้นต่อให้เขาพยายามแสวงหาพระเจ้าเขาก็ไม่มีทางกลับมาหาพระเจ้าได้เมื่อเขากำลังเดินไปทางทิศตะวันตกเขาจึงไม่สามารถเดินทางทิศตะวันออกได้คือเขากำลังเดินไปทางทิศตะวันตกโอ้ยอยากจะเจอทิศตะวันออกเหลือเกินเดินทิศตะวันตกอยากเจอทิศตะวันออกเหลือเกินเขาก็จะไม่มีทางเพราะว่าการกระทำของเขากีดกั้นทำให้เขาไม่สามารถกลับมาหาพระเจ้าได้คำถามวันนี้มีการกระทำอะไรบ้างของเราที่ไม่ยอมให้เรากลับมาหาพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นซีรีส์เกาหลีหรือละครทีวีมันไม่ยอมให้เรากลับมาหาพระเจ้าใช่ไหมต้องใช้เวลากับมันจนมันเยอะๆหรือว่าการใช้เวลาบนโซเชียลมีเดียบนโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ยอมให้เรากลับมาหาพระเจ้าตราบใดที่เรายังเกาะมันไว้แน่นเนี่ยต่อให้ข้าพงศ์แสวงหาพระองค์สุดใจเดี๋ยวรอแป๊บนึงซีรีส์มาละดูเกาหลีซีเนี่ยเราก็ไม่กลับมาหาพระเจ้าเพราะว่าการกระทำของเจ้าไม่ยอมไงคือมันไม่ยอมไงทีนี้ทำยังไงดีเมื่อเราอยากจะไปทิศตะวันออกแต่ไอ้รถที่เรานั่งเนี่ยมันไปแต่ทิศตะวันตกเลยแล้วทำยังไงดีครับก็เปลี่ยนรถใช่ไหมกระโดดลงจากรถไม่ไปรถจะไปก็ไปนะฉันไม่กระทำตามเจ้าละฉันกระทำตามวิถีใหม่แล้วเมื่อนั้นเนี่ยเราจะกลับมาหาพระเจ้าได้แต่ตราบใดที่เรายังไม่ยอมละทิ้งวิถีเดิมการกระทำเดิมๆของเรานั่นอ่ะไม่ว่าใจของเราอยากจะปรารถนาจะกลับมาหาพระเจ้ามากเพียงไรมันก็พาเราไปไกลทุกทีอยากจะแสวงหาพระองค์สุดใจแต่ขอดูทีวี4ชั่วโมงแล้วก็เล่น Facebook อีก2ชั่วโมงก่อนแล้วจากนั้นง่วงนอนนอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาต้องไปทำงานแล้วก็ยังอยากแสวงหาพระองค์สุดใจอยู่ดีมันก็ไม่เกิดขึ้นไงจนกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของการกระทำนั้นนะเพราะว่าการกระทำไม่ยอมให้กลับมาหาเจ้าเขาจึงไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักไม่รู้ว่าพระเจ้าเขียนชื่อว่ายังไงไม่ใช่ไม่รู้ว่าอะไรคือน้ำพระทัยพระเจ้าอะไรคือหัวใจของพระองค์อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้ทำความเย่อหยิ่งของอิสราเอลปรากฏเป็นพยานที่หน้าของเขาแล้วคนอิสราเอลและเอฟราอิมสะดุดในความผิดของตนยูดาห์ก็สะดุดไปกับเขาทั้งหลายด้วยนะก็ความเย่อหยิ่งการทำผิดของอิสราเอลก็ปรากฏอย่างชัดเจนที่หน้าไปว่าปรากฏได้อย่างเห็นแต่ไกลเลยเนี่ยคือเวลาคนมีสิวที่แขนกับมีสิวที่หน้าผากเนี่ยมันต่างกันมีสิวที่แขนไม่มีใครเห็นเจ็บอยู่คนเดียวเขาเรียกว่าฝีนะพอมีสิวที่หน้าผากก็เห็นแต่ไกลเนี่ยดังนั้นการกระทำผิดเขาเนี่ยความเย่อหยิ่งความยะสูแสดงออกมาชัดเจนเห็นได้แต่ไกลแล้วเขาไปหาพระยาเวโดยนำฝูงแพะแกะฝูงโคไปแต่เขาหาพระองค์ไม่พบเพราะพระองค์จากเขาไปแล้วอ้าวทำไมอย่างนั้นนะเขาอุตส่าห์มาหาพระเจ้าทำไมหาพระองค์ไม่พบในที่นี้หมายถึงว่าเขาเนี่ยมาหาพระเจ้าด้วยเครื่องบูชาของเขาฝูงแกะฝูงแพะอันนี้เอามาทำไมเอามาถวายเป็นเครื่องบูชาแต่ว่าเขาไม่พบพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าเขามาหาพระเจ้าเพียงแต่พิธีกรรมแต่ว่าไม่ได้มาหาพระเจ้าด้วยจริงใจดังนั้นก็จะไม่มีทางพบกับพระเจ้าบางคนคุยกับผมบอกว่าไปโบสถ์แล้วเขาไม่พบพระเจ้าในคริสตจักรแน่นอนอาจจะมีโบสถ์บางมีโบสถ์แปลกๆไปสักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเหตุที่เขาไม่พบพระเจ้านะเพราะว่าเขาไม่ได้ไปหาพระเจ้าถ้าเขาไปหาพระเจ้าเขาจะพบกับพระเจ้าอย่างแน่นอนผมเคยไปร่วมประชุมครั้งหนึ่งนะตอนนั้นไปอยู่ที่ต่างประเทศไปแล้วก็คนนำก็เป็นอาจารย์แก่ๆคนนึงนะแล้วก็มาขอเชิญที่ประชุมยืนขึ้นนะครับแล้วก็ร้องเพลงเดียวนำน้ำพระสการเลยร้องเพลงเดียวแล้วร้องเพลงโอ้องพระเจ้าโอ้ลอดโอ้ก็ยืนขึ้นแล้วก็ร้องเพลงนี้เนี่ยเฉยๆดนตรีก็มีอันเดียวแต่บรรยากาศคือการทรงสถิตของพระเจ้าเกิดขึ้นอ่ะเนี่ย
ว่าโอ้รู้เลยว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่นใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับคนนำดีไม่ดีแก่หรือไม่แก่เนี่ยแต่เกี่ยวกับว่าท่าทีของเราที่แสวงหาพระเจ้าอ่ะถ้าเรายำเกรงพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าต้องให้ทั้งห้องประชุมไม่มีใครสัมผัสพระเจ้าเลยก็สัมผัสพระเจ้าได้นะก็สามารถเช่นนั้นได้เมื่อเราแสวงหาพระองค์เราจะพบกับพระองค์จริงๆแต่ว่าคนเหล่านั้นที่นำพิธีกรรมอ่ะนำฝูงแกะฝูงงูฝูงควายไปโคไปแต่ว่าเขาหาพระองค์ไม่พบพระองค์จากเขาไปแล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ในพิธีกรรมแต่พระองค์อยู่ในหัวใจที่หิวกระหายปรารถนาพระองค์คนเหล่านั้นไม่ได้มาหาพระเจ้าด้วยจริงใจแต่ว่าเขามาหารูปเคารพหาพระของเขาต่างหากเพราะว่าข้อที่7บอกว่าเขาทรยศต่อพระยาเวเพราะเขาให้กำเนิดลูกนอกสมรสบัดนี้วันค่ำขึ้นจะถูกพรานไปเสียพร้อมกับไร่นาของเขาลูกนอกสมรสในที่นี้หมายถึงว่าเนื่องจากคนอิสราเอลละทิ้งพระเจ้าไปดังนั้นพระเจ้าไม่ยอมรับในผลงานใดๆของเขาในสิ่งที่เขากระทำนั้นวันค่ำขึ้นก็คือจะคนอิสราเอลจะมีการเป่าแตรถวายเครื่องบูชาทำสันติบูชาเพื่อจะระลึกถึงพระเจ้าแต่อันนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ไม่สำคัญไร้สาระเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทรยศต่อพระเจ้าภาพใหญ่ๆของใน2ข้อนี้ก็คือว่าพิธีกรรมเนี่ยต่อให้ทำถูกต้องเป๊ะก็ตามเนี่ยพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยเพราะพระเจ้ามองมากกว่านั้นก็คือความซื่อสัตย์ความภักดีจิตใจที่ภักดีสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าแล้วก็จงเป่าเขาสัตว์ในเกบีอาเป่าแตนในรามาร้องตะโกนในเบทาวานแล้วก็เบนจามินเอ๋ยจงมองไปข้างหน้าเจ้าเหล่านี้เนี่ยพยากรณ์ถึงในอนาคตเป่าเขาสัตว์แปลว่าเวลาเขาบอกเขาสัตว์แปลว่าศัตรูมาก็คือจงเป่าเขาสัตว์เป่าแตรเพราะว่าศัตรูจะมาบุกมาทำลายอิสราเอลเพราะเหตุความชั่วร้ายนั้นแล้วก็ในวันที่ลงโทษนั้นเอฟราอิมจะล้างเปล่าเราจะประกาศสิ่งที่เป็นจริงท่ามกลางเผ่าต่างๆของอิสราเอลก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอิสราเอลก็จะถูกทำลายและล้างเปล่าแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในค.ศ.722เจ้านายของยูดาห์ได้เกิดกลายเป็นเหมือนคนที่ย้ายหลักเขตเราเทความคิ้วลงมาเหนือเขาเหมือนอย่างเทน้ำคนที่ย้ายหลักเขตหมายถึงว่าคนที่ขี้โกงคนที่ไม่สัตย์ซื่อในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่19บอกว่าห้ามย้ายหลักเขตก็คือห้ามโกงก็คืออย่างนี้เหมือนกับถ้าปัจจุบันจะเป็นภาพเข้าใจง่ายเวลาเขาไปสำรวจพื้นที่ใช่ไหมทำรังวัดพื้นที่ใช่ไหมโอ้นี่เขตนี้บ้านฉันของนะแค่นั้นเป็นเขตเธอนะทีนี้ในสมัยนั้นเนี่ยคนที่ปักเขตเนี่ยมันไม่ได้ใช้ยาดาวเทียมอย่างปัจจุบันแต่ว่าเขาใช้เจ้านายเป็นคนระบุว่าอยู่ตรงไหนบ้านเขาอยู่ตรงไหนทีนี้พอไอ้บ้านนี้เนี่ยมันให้เงินเจ้านายเยอะหน่อยเขาก็เลยมาปักก็มากลางบ้านนี้เลยดังนั้นคนนี้ต้องรื้อบ้านเพราะว่าที่ดินมันอยู่ตรงนี้แล้วย้ายหลักเขตเป็นการช่อโกงที่ดินของคนอื่นพระเจ้าบอกว่าเนื่องจากเจ้านายเนี่ยก็ช่อโกงใช่ไหมดังนั้นพระเจ้าจะเทพระพิโรธของเรามาเหนือเขาให้เหมือนอย่างเทน้ำแปลว่าลงมาอย่างมากมายเรื่องนี้น่าสนใจคือว่าพระเจ้ากำลังพูดว่าเราจะลงโทษอิสราเอลอยู่ดีๆโฟกัสเข้ามาที่หนึ่งก็คือที่ผู้นำถ้าผู้นำที่ทำไม่ถูกต้องเนี่ยพระเจ้าจะจัดการเขาเองซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิอำนาจวันนี้อาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างของผู้นำของเราซึ่งไม่ค่อยเข้าตากรรมการอย่างเราเท่าไหร่นะรู้สึกทำไมอาจารย์ทำอย่างนี้ทำไมพี่เลี้ยงทำอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือว่าเราต้องอธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็ถ้าเตือนได้ก็เตือนแต่ว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปโค่นผู้นำนะครับไม่ต้องเพราะว่าพระเจ้าจะเป็นผู้จัดการเองดาวิดใช้ยกตัวอย่างแบบนี้ไอ้ทำเป็นตัวอย่างชัดเจนดาวิดไม่เคยโค่นที่จะโค่นซาอูลเลยดาวิดรอเวลาของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็จัดการซาอูลเองจริงๆเมื่อผู้นำช่อโกงช่อฉนเนี่ยแล้วข้อนี้บอกว่าในท่ามกลางการลงโทษของพระเจ้าพระเจ้าจะลงโทษคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษก็คือผู้นำแล้วก็ข้อ11นี้น่าสนใจวลีหนึ่งบอกว่าเอฟราอิมถูกบีบคำรับและถูกขยี้ด้วยการทำโทษเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาตั้งใจติดตามอาจมคือหมายความว่าเขาตั้งใจติดตามรูปเคารพในพระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่าอิสราเอลเอ๋ยเจ้าช่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อเราเอาเสียเลยแต่ว่าเจ้ากับเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทมากมายเพื่อรูปเคารพเหล่านั้นแล้วสิ่งนี้แหละจะนำการลงโทษการถูกขยี้มายังอิสราเอลคือคิดดูนะ
สมมุติว่าเราเป็นพ่อใช่ไหมแล้วลูกเนี่ยไม่อยากจะทำอะไรให้เราเลยไม่ค่อยอยากจะทำเบื่อเหลือเกินช่วยพ่อล้างจานช่วยพ่อกวาดบ้านเนี่ยเบื่อเหลือเกินแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเป็นศัตรูเป็นคนไม่ดีแล้วก็อยากจะทำลายชีวิตของลูกของเราแต่มันก็ไปลูกเราก็ไปปฏิบัติเขาทำอย่างเต็มใจทุ่มเทยอมทุกอย่างอะไรก็ได้โอ้พ่อจะรู้สึกยังไงประมาณนี้นะครับคือว่าเขาช่างตั้งใจติดตามเหลือเกินตั้งใจทุ่มเทเหลือเกินในการติดตามรูปเคารพนั้นซึ่งในภาพปัจจุบันก็สะท้อนว่ามีภาพแบบนี้เกิดขึ้นเสมอๆคือว่าเวลาทำอะไรเพื่อค่านิยมแห่งโลกนี้สู้ตายตายเป็นตายอดทนมีอะไรเป็นกันพอมาปฏิบัติพระเจ้ารับใช้พระเจ้าพอเจอโอ้ทีมงานงี่เง่าแบบนี้ทีหลังเลิกรับใช้พระเจ้าแล้วไม่ทำแล้วแบบนี้นะอุตส่าห์มาช่วยจัดงานสมัครยังมาบ่นเราอีกนะไม่เอาแล้วไม่เอาก็แล้วแต่เนี่ยเจออะไรนิดเดียวก็เขาก็ไม่เอาละไม่ทำเพื่อพระเจ้าอีกต่อไปแต่ว่าถ้าทำเพื่อโลกนี้ทำเพื่อตำแหน่งใหญ่โตขึ้นทำเพื่อเงินเยอะขึ้นทำเพื่อชื่อเสียงมากขึ้นจะถูกตาจะถูกโขกจะถูกสับถูกเยาะเย้ยถากถางอดทนอดทนอดทนเพื่อเงินเพื่อชื่อเสียงเพื่อตำแหน่งเนี่ยเจ้าทั้งตั้งใจติดตามพระเหล่านั้นแต่ว่าไม่เอาใจใส่ไม่เต็มใจไม่ยอมทำอะไรเพื่อพระเจ้าด้วยเหตุนี้ถ้าเราสอนสมาชิกเช่นนี้เนี่ยบอกว่าเนี่ยเวลาปฏิบัติพระเจ้านะทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วก็เมื่อทำอาจจะมีปัญหามีการทำให้เราไม่สบายใจเกิดขึ้นจากบุคคลที่งี่เง่าบางคนในโบสถ์อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแล้วก็เต็มใจตั้งใจติดตามพระเจ้าปฏิบัติพระองค์จะเป็นท่าทีที่จะได้รับพระพรแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆเราดูในบทเราสิคือว่าเวลาเขาไปทำงานบริษัทเขาทุ่มเทมากกว่านี้เลยแต่เขามาทำงานบทนะเขาทำนิดเดียวเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆเพราะบริษัทให้เงินเขาไงแต่ว่าบทไม่ได้ให้เงินใช่ไหมให้พระพรบำเหน็จในสวรรค์จะกินได้หรือบำเหน็จเนี่ยประมาณนี้ก็ช่างตั้งใจติดตามสิ่งอนิจจังตั้งใจติดตามอาจมแล้วก็อันนี้ตลกดีข้อนี้ดูนะครับบอกว่าฉะนั้นเราจะเป็นเหมือนตัวแมลงเอาพระเจ้ากลายเป็นแมลงได้ด้วยเราจะเป็นเหมือนแมลงแก่เอฟราอิมและเป็นเหมือนการผุพังแก่พงพันยูดาไม่ใช่หมายถึงว่าพระเจ้ากลายเป็นแมลงนะครับคือพระเจ้าจะเป็นผู้ทำลายอิสราเอลและยูดาแมลงในที่นี้หมายถึงแมลงที่มีเป็นวางไข่แล้วก็เป็นตัวหนอนแล้วหนอนชนิดนี้หนอนพวกนี้เนี่ยมันจะเข้าไปกัดกินเสื้อผ้าโดยเฉพาะถ้าเป็นขนแกะนี่มันชอบมากเลยมันก็จะกัดกินเสื้อผ้ากัดกินขนแกะเหมือนในอิสยาห์บทที่51ข้อที่8บอกว่าเพราะว่าตัวแมลงจะเข้าไปกินเหมือนกินเสื้อผ้าหนอนก็จะกินเหมือนอย่างกินขนแกะเห็นมั้ยครับไอ้พวกเนี้ยแมลงเป็นหนอนดังนั้นเราจะเป็นเหมือนตัวแมลงไม่ได้หมายถึงพระองค์จะเป็นแมลงแต่หมายถึงเราจะเป็นการทำลายมาเหนืออิสราเอลและยูดาในข้อที่13เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นิดหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าให้โฮเชยาพูดต่อไปบอกว่าเมื่อเอฟราอิมเห็นความเจ็บของตนและยูดาเห็นบาดแผลของตนเอฟราอิมก็ไปหาอัสซีเรียและส่งคนไปหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นั้นแต่ท่านไม่สามารถรักษาเจ้าหรือรักษาบาดแผลของเจ้าให้ใน2พงศาวดารบทที่28ข้อที่19คือว่ามีสงครามเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็กษัตริย์องค์หนึ่งคืออาหัดเนี่ยก็ใช้คนไปหาพระราชาอัสซีเรียเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อนี่เป็นเรื่องของนี่ของอาหัดก่อนนะครับนี่ของยูดาห์กษัตริย์อาหัดเนี่ยตอนนั้นบ้านเมืองก็ระส่ำระสายคือพวกเอโดมพวกอะไรต่างๆก็มาบุกรุกโจมตีใช่ไหมเขาก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากอัสซีเรียพระราชาอัสซีเรียแล้วก็ปรากฏว่าปิกัตทิเรเสอร์เนี่ยของพระราชาอัสซีเรียก็ได้ยกมาสู้กับพระองค์แทนที่จะมาช่วยกับมาโจมตีเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็เลยอาหัดก็เลยเอาของจากพระนิเวศของพระเจ้าแล้วก็จากบ้านเรือนไร่นาไปถวายให้พระราชาแต่อัสซีเรียก็ยังข่มเหงเขาอีกมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น2ประมาณ2ครั้งเกิดขึ้นก็คือว่ายูดาขอความช่วยอัสซีเรียก็แทนที่จะมาช่วยกลับมาปล้นบ้านปล้นเมืองเขาซะอีกนั่นมีครั้งหนึ่งสมาเรียกับยูดาลบกัน
สมาเลียก็ไปขอความช่วยเหลือจากอัสซีเรียอัสซีเรียก็มาช่วยตียูดาให้พอตีเสร็จปุ๊บแกก็ตีอัสสมาเลียต่อเลยเงี้ยคือเจ้าไปหาความขอความช่วยเหลือจากพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระราชาที่ยิ่งใหญ่ไหนหมายถึงพระราชาแห่งอัสซีเรียนะครับแต่ว่าขาได้เป็นประโยชน์แก่เจ้าไม่เมื่อเอฟไรไปหาอัสซีเรียส่งคนไปหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นั้นท่านไม่ได้รักษาบาดแผลให้ภาพนี้ก็ชี้เห็นถึงว่าการที่ไปพึ่งพาอย่างอื่นแทนที่จะพึ่งพาพระเจ้าเวลามีปัญหาแทนที่จะพึ่งพระเจ้าเขากลับไปพึ่งอัสซีเรียแต่ปรากฏว่าหารู้ไม่เป็นการชักศึกเข้าบ้านคืออัสซีเรียไม่ได้มาตียูดาอย่างเดียวพี่แกแถมตีสมาเลียต่อด้วยเลยใช่ไหมแทนที่จะเป็นประโยชน์กับเป็นโทษให้กับตัวเองเท่านั้นเองการที่เราแก้ปัญหาโดยวิธีการของเราเองแทนที่จะพึ่งพาพระเจ้าปัญหาแทนที่จะลดลงแต่กาดอาจจะกำลังสร้างปัญหาที่ใหญ่โตกว่านั้นก็เป็นได้ในข้อที่14บอกว่าเพราะเราเป็นเหมือนสิงต่อเอฟไรยิมเราจะเป็นเหมือนสิงต่อเอฟไรยิมเป็นเหมือนสิงหนุ่มต่อพงพันยูดาคือเราเองนี่แหละจะฉีกแล้วก็ไปเสียจะลากออกไปแล้วไม่มีใครช่วยกู้ได้ในซาอุดีบทที่91พูดถึงเหมือนกันแต่ว่าคนละความหมายซาอุดี91ข้อที่13ผู้ที่วางใจในพระเจ้าใช่ไหมคือว่าท่านจะเหยียบสิงหนุ่มสิงและงูเห่าท่านจะย่ำสิงหนุ่มและงูสองอันเนี้ยสิงกับสิงหนุ่มเนี่ยหมายถึงความแข็งแกร่งแล้วก็ความเยี่ยมโหดความดุดันนะฮะแข็งแกร่งแล้วก็ดุดันซึ่งโฮเชียเอามาใช้อีกความหมายหนึ่งอันนั้นบอกว่าเราจะปรับในสตรีบอกถ้าเราวางใจพระเจ้าเราจะเหยียบสิงหนุ่มแล้วก็เหยียบสิงได้มีชนะได้แต่ในโฮเชียพูดอีกแบบนึงบอกว่าแต่ว่าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสิงต่ออิสราเอลเป็นเหมือนสิงหนุ่มต่อยูดาก็คือจะแข็งแกร่งแล้วก็น่าสะพึงกลัวสำหรับพวกเขาแล้วก็เมื่อพระเจ้าทำแล้วก็ไม่มีลากออกไปก็จะไม่มีใครหยุดยั้งได้ไม่มีใครช่วยได้แล้วบอกว่าเราจะกลับมายังสถานที่ของเราอีกจนกว่าเขาจะยอมรับความผิดของเขาและแสวงหาหน้าของเราเมื่อเขารับความทุกข์ร้อนเขาจะแสวงหาเราแล้วก็เป็นคำพยากรณ์บอกว่าต่อมาเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในสุดเขาจะแสวงหาเราในที่สุดดังนั้นถ้าดูภาพรวมๆภาพใหญ่ๆการตีสอนของพระเจ้าหรือการลงโทษจากพระเจ้าเพื่อเรียกให้อิสราเอลกลับใจจะเป็นดังนี้ก็คือว่าอิสราเอลพระเจ้าอวยพรเขาจึงมีศักดิ์ศรีเขาจึงจำเริญขึ้นจากครอบครัวคนเลี้ยงแกะของยาโคบในทุ่งหญ้าคณาอันต่อมาได้กลายเป็นกษัตริย์ได้ไปเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาถึงในสมัยเยโรโบอัมที่2ได้เป็นอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลใหญ่โตแต่พวกเขาก็ลืมพระเจ้าเสียหันหลังให้กับพระเจ้าแล้วหันไปกราบไหว้รูปเคารพหันไปสร้างวัวทองคำแล้วก็นมัสการวัวทองคำแล้วบอกว่าวัวทองคำนั่นเองคือผู้ที่นำเขาออกจากอียิปต์อวยพรเขาและวันนี้ที่เขาเป็นอาณาจักรใหญ่โตได้เพราะว่าพระบาอันแล้วก็วัวทองคำที่เขานมัสการนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาเป็นเหมือนกับภรรยาที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีนอกใจสามีแล้วก็หลงระเริงไปกับสิ่งชั่วร้ายในบาปนั้นสิ่งที่พระเจ้าทำก็คือว่าพระองค์เอาสิ่งที่ให้นั้นออกเสียพอพระองค์เอาสิ่งที่ให้ออกคือสมมุติมีคนหนึ่งไปมีเสื้อผ้าใช่ไหมเมื่อก่อนไม่มีเสื้อผ้าเขาก็ได้รับเสื้อผ้ามาจากพระราชาใส่เสื้อผ้าแต่งองค์ทรงเครื่องสวยงามมีเพชรพลอยเต็มมือไปหมดเลยอยู่มาวันหนึ่งพระราชาเอาคืนกลับไปหมดเลยดังนั้นก็เหลือตัวเปล่าร่อนจ้อนใช่ไหมหน้าอับอายดังนั้นพอพระเจ้าเอาการอวยพรออกไปสิ่งที่เหลืออยู่คือตัวเขาแท้ๆตัวเขาแท้ๆก็คือว่าอิสราเอลผู้ที่ไม่มีพระเจ้าอวยพรทีนี้อิสราเอลผู้ที่ไม่มีพระเจ้าอวยพรเนี่ยตายอย่างเขียดสู้ใครก็ไม่ได้อ่อนแอก็อ่อนแอแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ได้เลยแล้วก็เขาก็ไปหารูปเคารพรูปเคารพก็ไม่สามารถช่วยเขาได้มีแต่ความว่างเปล่าช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยดังนั้นรูปเคารพก็ช่วยเขาไม่ได้ดังนั้นเขาก็เลยไปพึ่งพาศัตรูบอกว่าพึ่งพาศัตรูอัสซีเรียแทนที่จะพึ่งได้ศัตรูมันซ้ำเติมหนักเข้าไปอีกตอนแรกไม่หนักนี่มันมาทำลายทั้งเมืองเลยหนักขึ้นไปอีกกับแย่ลงกว่าเดิม
ดังนั้นภาพรวมดูแบบกว้างๆ ก็คือว่าเขาทำผิดแล้วพระเจ้าก็ตีสอนแล้วในสุดเขาก็กลับใจแต่ถ้าดูรายละเอียดเราจะเริ่มเห็นอ๋อเป็นอย่างนี้คือพระเจ้าให้แล้วเขาก็รับไว้เขาก็ชื่นใจแล้วก็ไปอวดคนบอกว่าพระบาอันให้กับเขาพระเจ้าบอกเอ้ยไม่ใช่มั่งดังนั้นพระองค์ก็เลยเอาคืนพอพระองค์เอาคืนเขาก็เลยอับอายพ่ายแพ้แล้วก็ตกระกรรมลำบากแล้วเขาก็นึกขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งฉันจะกลับไปหาสามีคนแรกของฉันดีกว่าตอนพระเจ้าอวยพรดีกว่าเยอะนี่ก็เป็นภาพรวมมาถึงตรงนี้แล้วพอหลังจากในบทที่4บอกว่าบาปขนาดไหนบทที่5บอกลงโทษแน่ๆพอมาถึงบทที่6เอาอีกละพระเจ้าของเราพงก็บอกกลับใจเถอะนะประมาณเนี้ยนะพงก็เรียกให้กลับใจในบทที่6แล้วเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในชีวิตของเราใช่ไหมเมื่อเรามาหาพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าอวยพรมีความสุขเจริญขึ้นทำอะไรก็ดีมีคนรักมีอะไรต่างๆมากมายพอเรามีสิ่งเหล่านั้นเสร็จปุ๊บเราก็ลืมพระเจ้าของเราเสียแล้วก็ไปแสวงหาไอ้สิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าประทานให้ชื่นชมกับมันจนลืมพระเจ้าผู้ประทานนั้นเสียใช่ไหมแล้วพอพระองค์เริ่มเอาของพระองค์กลับไปเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นรู้ตัวแล้วก็พระเจ้าก็เรียกเราเนี่ยให้เรากลับใจเพื่ออะไรเพื่อเราจะกลับมาสู่พระพรของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในบทที่6ข้อที่1บอกว่ามาเถิดให้เรากลับไปหาพระยาเวเพราะพระองค์ทรงฉีกและทรงรักษาให้หายพระองค์ทรงบวยตีและพระองค์ทรงพันแผลให้แก่เราในภาพพระเยซูอุ้มแกะเคยเห็นพระเยซูอุ้มแกะไหมอยากจะเป็นแกะตัวนั้นเหลือเกินใช่พระเยซูอุ้มน่ารักเหลือเกินคืออย่างนี้แกะเนี่ยมันดื้อมากแล้วก็อ่อนแอด้วยแกะเนี่ยต้องอยู่ในฝูงแล้วก็อยู่ในการดูแลของผู้เลี้ยงเท่านั้นถ้าแกะมันหลุดออกไปจากนอกข้อแกะเนี่ยมันจะตายแกะเนี่ยมันอ่อนแอขนาดคือถ้าเดินแล้วมันตกหลุมพลิกหงายท้องเนี่ยมันเหมือนแมลงสาบนะมันไม่มีปัญญาพลิกกลับมาได้มันจะตายคือเดินหงายท้องก็ตายละนะครับถ้าเดินลงไปมันตกน้ำปุ๊บมันก็ตายคือว่าไอ้ขนมันเยอะมากองอุ้มน้ำหนักว่ายไม่ได้ตายอีกแล้วก็นำซ้ำตามันก็จะตาสั้นสายตาสั้นมันก็จะไม่จะเดินตกเคี้ยวตกอะไรต่างๆแล้วก็เวลามันมีปัญหาอย่างเช่นแมลงเข้าไปวางไข่ในจมูกของมันใช่ไหมมันก็จะคันมากนอกจากสายตาสั้นอ่อนแอไม่เก่งแล้วยังโง่อีกด้วยก็คือว่าเวลามันมีจมูกคันมันคันจมูกเนี่ยมันจะแก้ปัญหาก็คือว่ามันจะวิ่งเนี่ยเอาหัวไปชนต้นไม้ให้แมลงตายจนผู้เลี้ยงต้องรีบเอาพระองค์ทรงเจิมศีรษะของข้าพระองค์ด้วยน้ำมันน้ำมันมาทาหัวไว้เพื่อให้มาแรงไม่มาเกาะมันดูเนี่ยแล้วมันยังอวดเก่งหนังซ้ำคือเหมือนใครก็ไม่รู้เนาะคือไม่เก่งอ่อนแอตายง่ายแล้วอวดเก่งนะฮะมันชอบหนีออกไปนอกฝูงใช่ไหมแล้วก็เวลาแกะหนีออกไปนอกฝูงผู้เลี้ยงก็จะต้องออกไปตามกลับมาใช่ไหมผู้เลี้ยงก็ตามกลับมาแล้วพอกลับตามกลับมาอีกแกะบางตัวมันดื้อตามกลับมันก็หนีไปอีกผู้ยังก็ไปตามกลับมาไม่ใช่ไปง้อมันนะเพราะว่าปล่อยมันจะตายใช่ไหมปล่อยมันจะตายก็ไปตามกลับมาอีกพอกลับมาก็ปล่อยตามหนีมุดรั้วไปตามแล้วก็พอหลายๆครั้งเข้าผู้เลี้ยงก็จะไปตามกลับมาแล้วขณะที่เอากลับมานะผู้เลี้ยงก็จะหักขามันนะหักขาแล้วก็พระบิดาตอนนี้บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงทำบวยตีทำให้บาดเจ็บแล้วพระองค์ทรงพันแผลให้แล้วผู้เลี้ยงก็จะพันขามันไว้นะครับแล้วก็เอามาอุ้มไว้ที่บ่า อยากเป็นแกะที่พระเยซูอุ้มไหมครับ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงหักแล้วก็จะพันแผลให้แต่ว่าโดยปกติแล้วแกะที่โดนหักขาเนี่ยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมามันจะไม่หนีออกไปอีกเลยมันรู้เจ็บเหลือเกินมันไม่คุ้มอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่งั้นทั้งโง่ทั้งอวดเก่งด้วยใช่ไหมก็จะตายเมื่อพระองค์ทรงบวยตีพระองค์จะทรงพันแผลให้พระองค์จะรักษาบาดแผลของเราเมื่อพระองค์ทรงฉีกพระองค์จะทรงรักษาให้หายถ้าเราคิดดูดีๆนะครับในตลอดชีวิตคริสเตียนของเราภาพอย่างนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายต่อหลายครั้งคือว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยจริงๆว่าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าลงโทษเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระเจ้าจงใจทำตามใจปรารถนาของตัวเองปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจง่ายเลยสารพัดของเราของเนี่ยแล้วเป็นไงแล้วก็ปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นไงเราก็เลยบาดเจ็บเกิดปัญหาเกิดขึ้นแต่พอเรากลับมาหาพระเจ้าพระองค์ทำยังไงพระองค์
ต้อนรับเราอย่างอ่อนโยนพระองค์ทรงพันแผลให้พระองค์ทรงรักษาเราให้หายและพระองค์ทำให้เหตุการณ์ร้ายที่เราเผชิญเพราะเหตุความดื้อดึงไม่เชื่อฟังของเรานี้เนี่ยกลายเป็นพระพรสำหรับชีวิตของเราและของคนอื่นได้คือแบบนี้เนี่ยมีแต่พระเจ้าเท่านั้นทำได้คือพระองค์ไม่ได้หยุดสิ่งร้ายเท่านั้นนะพระองค์เปลี่ยนไอ้ร้ายที่เราโง่เองซื่อเองใจง่ายเองอะไรก็แล้วของเองเนี่ยให้นั้นน่ะให้กลายเป็นดีกลายเป็นพระพรสำหรับชีวิตของเราได้พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระองค์ปล่อยให้บาดเจ็บแล้วพระองค์ทรงพันแผลให้รักษาให้หายสรรเสริญพระเจ้าไม่เป็นความรักของพระเจ้านี้พระยาเวพระเจ้าบอกว่ากลับมาเถิดให้กลับมาหาพระเจ้าด้วยกันวันนี้ถ้าใครบาดเจ็บเพราะว่าการดื้อดึงการไม่เชื่อฟังการเอาแต่ใจตัวเองของท่านวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงท่านเช่นกันกลับมาหาพระยาเวและพระองค์จะทรงพันแผลให้พระองค์จะทรงรักษาให้หายพระองค์ทำได้เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนแช่งสาให้เป็นพระพรอีก2วันพระองค์จะทรงให้เราฟื้นพอถึงวันที่3ก็จะทรงยกเราขึ้นเพื่อจะทรงดำรงอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเล็งถึงพระเยซูก็ด้วยก็เป็นความหมายหนึ่งด้วยกับพระองค์ในวันที่3พระองค์ให้ฟื้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าดูตามบริบทจะหมายถึงอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อบาดเจ็บแล้วเพราะเหตุไอ้ที่เราดื้อดึงไม่เชื่อฟังทำตามใจตัวเองแล้วก็แล้วแต่จนกระทั่งหัวที่หัวตำอย่างทุกวันนี้นะฮะแล้วก็พอกลับมาหาพระองค์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอีก2วันคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยจากร้ายกลายเป็นดีเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีในวันนั้นทันทีแต่ว่ามันมีช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วงซ่อมเหมือนอย่างที่เมื่อโฮเชยาไปเอาโกเมอร์กลับมาใช่ไหมพอโกเมอร์กลับมาเสร็จปุ๊บก็ฉันก็จะไม่ได้เข้าหาเธอนะเธอก็ต้องอยู่นี่สักพักหนึ่งเนาะอยู่นานหน่อยเนี่ยคือเป็นช่วงเวลาซ่อมไงซ่อมเหตุการณ์ดังนั้นเมื่อใครก็ตามที่ผิดพลาดพลั้งไปตามใจปรารถนาของตัวเองทำอะไรแล้วเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะหยุดเหตุการณ์การร้ายนั้นและรออีก2วันแล้วบางอย่างจะเกิดขึ้นพระองค์จะทรงให้ฟื้นขึ้นและพระองค์ในวันที่3พระองค์จะทรงยกชูขึ้นเราขึ้นจากการเสื่อมเสียเกียรติการน่าอับอายกลับได้การยกชูขึ้นอีกครั้งนึงแสดงว่าอะไรแสดงว่าพระเจ้ามีเวลาของพระองค์แต่ว่าวัน2วันของพระเจ้านี่ก็แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่เป็นช่วงเวลาดังนั้นหากท่านเป็นคนนั้นที่เมื่อก่อนเคยผิดพลาดพังไปแล้ววันนี้กลับมาหาพระเจ้าแล้วแล้วตอนนี้ไอ้สิ่งที่ผิดพลาดพังไปนั้นเนี่ยมันยังไม่กลายเป็นพระพรยังไม่ได้รับการยกชูขึ้นยังไม่ได้ฟื้นขึ้นมาสวยงามงดงามรอแป๊บหนึ่งอีก2วันอันนี้น่าจะวันครึ่งละอีกแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็เมื่อเวลาของพระเจ้ามาถึงเนี่ยการซ่อมแซมการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะทรงให้ฟื้นขึ้นแล้วก็ให้รับการยกชูขึ้นพระเจ้าทำอย่างนี้กับอิสราเอลด้วยบอกว่าให้กลับมาหาพระเจ้าแล้วก็อีก 2-3 วันก็จะรับการยกชูขึ้นให้เรารู้จักพระเจ้าให้เราพยายามรู้จักพระยาเวการปรากฏของพระองค์แน่นอนเหมือนรุ่งอรุณพระองค์จะเสด็จมาอย่างหาฝนดังฝนชุกปลายฤดูที่รดพื้นแผ่นดินในประเทศอิสราเอลจะมีฝนต้นฤดูเกิดขึ้นในเดือนตุลากับเดือนพฤศจิกายนหลังจากนั้นก็ฝนก็จะหายไปแล้วก็จะมีฝนอีกทีหนึ่งนะครับฝนปลายฤดูเกิดขึ้นในเดือนเมษามีนาเมษาก่อนการเก็บเกี่ยวก็บอกว่าให้เรารู้จักกับพระเจ้าให้เราพยายามรู้จักกับพระองค์ในที่นี้หมายถึงการให้เราแสวงหาพระเจ้าให้เราแสวงหาพระองค์แล้วพระองค์จะปรากฏอย่างแน่นอนเหมือนอย่างอรุณคือดวงอาทิตย์เนี่ยตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยลืมขึ้นเลยคือพอดีช่วงนี้ดวงอาทิตย์ยุ่งแป๊บหนึ่งงดขึ้น2วันไม่ใช่ไม่มีนะทุกวันยิ่งกว่าแสงอรุณอีกยิ่งกว่าอรุณอีกคือพระองค์มาแน่นอนเนี่ยไอ้กระเดี๋ยวดวงอาทิตย์ลงไปนะลงไปดวงอาทิตย์บอกว่าผมขึ้นแล้วก็ตกมาหลายพันปีแล้วเหนื่อยขอพักร้อนสักวันไม่มีอะไรครับแน่นอนยิ่งกว่าอรุณคือทุกครั้งจะขึ้นมาก็จะขึ้นมาเสมอในที่นี้เป็นบอกว่าการพบกับพระเจ้าเป็นเช่นนั้นใครก็คือคนที่พยายามรู้จักกับพระเจ้าก็คือคนที่แสวงหาพระเจ้าคนในที่นี้หมายถึงคนไหนรู้ไหมคือคนนั้นน่ะที่พระเจ้าซ่อมเขาคนที่ซ่อมหมายถึงเขาไหนไหมคนนั้นน่ะที่พระเจ้าทรงทำอนุญาตให้เขา
ฉีกหรือถูกบวยตีก็คือคนอิสราเอลเหล่านั้นแหละที่ดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระเจ้าละทิ้งพระเจ้าเหมือนกันสำหรับเราถ้าที่ผ่านมาเราผิดพลาดทั้งไปสักเพียงไรก็ตามวันนี้เรากลับมาหาพระองค์แล้วก็พระองค์จะยินดีต้อนรับเราให้อภัยแก่เราและรักษาบาดแผลไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะตัวเรานั่นแหละแล้วก็ช่วงเวลา2หรือ3วันเราไม่รู้ 2-3 วันนานแค่ไหนสถานการณ์ต่างๆในชีวิตในความผิดพลาด นั้นเนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นสิ่งที่เราควรจะทำในพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าให้เรารู้จักกับพระเจ้าพยายามที่จะรู้จักกับพระยาเวพยายามที่จะรู้จักกับพระองค์แสวงหาพระองค์อยากจะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นมากขึ้นรู้จักกับพระองค์ยังไงดีและถ้าเราทำเช่นนั้นแน่นอนยิ่งกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นวันพรุ่งนี้ก็คือว่าเราจะได้พบกับพระองค์พระองค์จะปรากฏอย่างแน่นอนเหมือนรุ่งอรุณจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็พระองค์จะเสด็จมาอย่างเราเหมือนอย่างห่าฝนไม่ตกหนักเปียกไม่ใช่หมายถึงนั้นนะครับหมายถึงว่านำความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดินแผ่นดินหัวใจที่แห้งผากจะชุ่มชื้นไปด้วยหยาดฝนโปรยปลายลงมาเป็นฝนดังฝนชุกปลายฤดูที่พร้อมในการเก็บเกี่ยวคือพร้อมที่จะมีการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ได้รับประโยชน์ได้รับพระพรเกิดขึ้นในเวลาต่อมานั้นดังนั้นคนที่แสวงหาพระเจ้าเขาจะพบกับพระเจ้าอย่างแน่นอนและเมื่อเขาแสวงหาพระเจ้าสิ่งที่เขาจะได้พบนั้นก็คือการเยี่ยมเยียนของพระเจ้าการอวยพรของพระเจ้าดังหาฝนและทำให้จิตใจที่แห้งผากกับมีชีวิตขึ้นทำให้แผ่นดินที่ตายไปแล้วเนี่ยตายไปแล้วไม่มีพืชขึ้นเนี่ยกลับมีพืชขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงเรียกร้องให้คนอิสราเอลว่ากลับมาเถอะกลับมาหาพระเจ้านะพระองค์จะซ่อมให้กลับมาเถอะนะแล้วก็รอสัก 2-3 วันแค่นั้นเองแล้วพระองค์จะลื้อฟื้นแล้วยกชูขึ้นเลยให้มาแสวงหาพระเจ้าเถอะแล้วพระพรของพระเจ้าจะลงมาดังหาฝนและแล้วในข้อที่4อิสราเอลก็ไม่ยอมกลับใจเหตุการณ์จะเป็นยังไงเราจะคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้